สบายดีข้าพเจ้าพุทธสวรรค์มุกหลอนไซในคลิปนี้เนาะข้าพเจ้าก็อยากมาเว้าเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งว่าหลายๆคนเนาะผ่านมาปรึกษาว่าเรียนภาษาอังกฤษเรียนมาหลายปีแต่เป็นหยังบ่สามารถเว้าได้เป็นหยังบ่สามารถฟังได้อ่านได้เขียนได้จํานวนเรียนเนาะก็บ่แม่นน้อย 4-5 ปีมึงเทื่อกันเรียนหลายเดือนเทื่อกันเรียนมาหลายเทอมฟังบ่เข้าเว้าบ่ออกอ่านบ่เป็นนี่แหละคือปัญหาของหลายๆคนในการเรียนภาษาใหม่เนาะซึ่งว่าข้าพเจ้าอยากมาบอกเคล็ดลับอันนึงคือเฮาเรียนภาษาอังกฤษเฮาต้องถามตัวเองว่าเฮาเรียนเพื่อหยังเฮาจะเรียนเพื่อไปสอบบ่เฮาจะเรียนเพื่อไปให้ผู้อื่นฮู้บ่ว่าเฮาเรียนหรือเฮาเรียนเพื่อตัวเองเนาะต้องเปลี่ยนความคิดเฮาต้องเปลี่ยน mindset mindset สําคัญที่สุดในการเฮ็ดอย่างต่างๆแนวคิดนี้สามารถนําไปใช้ได้หลายๆแนวบ่เฉพาะแต่เพียงภาษาอังกฤษเนาะคือ mindset เฮาต้องปรับทิศทางของความคิดของเฮาให้ถูกต้องว่าที่ผ่านมาเฮาเรียนเพื่อหยังหลายคนเรียนเพื่อเสร็จเรียนเพื่อเสร็จให้ได้100เรียนเพื่อได้คะแนนดีเรียนเพื่อได้เกรดดีๆ A ได้เกรด A เกรด B A บวก B บวกนั่นก็เป็นจุดประสงค์ที่ดีแต่ว่าคันว่าเฮาเรียนเพื่อเกรดเนาะเรียนเพื่อคะแนนเฮาก็จะลืมไปว่าเฮาเรียนเพื่อให้ได้แท้ๆก็บ่เถียงเนาะหลายคนเรียนเอาเกรดแต่ว่าในนั้นเขาจะมี mindset ว่าเขาเจ้าเรียนเพื่อให้ได้แท้ๆเนาะภาษาอังกฤษเฮาเรียนมาแล้วเฮาต้องนําใช้มันบ่หยังก็ตามคันเฮาเรียนหยังมาคันเฮาบ่ใช้แน่นอนสมองมันก็ค่อยๆลืมค่อยๆลืมเนาะที่สําคัญที่สุดเลยต้องบอกตัวเองสำคัญอยู่ที่ mindset คือเมื่อกี้นะเฮาได้ไปฝึกอบรมเรื่องของ Digital Marketing นําอาจารย์ติโน่เนาะมีเอ้ยคนนึงเข้ามาถามข้าพเจ้าว่าน้องเอ้ยเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปีแล้วแต่เป็นหยังเอ้ยบ่สามารถเว้าได้แต่เป็นหยังเอ้ยบ่สามารถฟังได้คล่องแคล่วคําตอบเดียวเนาะที่ข้าพเจ้าให้เอ้ยคนนั้นก็คือสิ่งที่เอ้ยได้เว้ามานั้นก็ถูกต้องเนาะหลายคนพยายามอย่างหนักแต่ว่าในขณะที่เอ้ยกําลังฝึกซ้อมอยู่นั้นเอ้ยม่วนไปกับมันบ่หรือเอ้ยกําลังทุกข์ทรมานไปกับมันแม่นบ่เฮาต้องเปลี่ยน mindset เฮาต้องเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดกับมันเนาะกับภาษาอังกฤษเฮาเรียนเพื่อได้บ่ได้เรียนเพื่อไปอ้างผู้อื่นว่าเฮาเรียนแม่นบ่เนาะนี่คือเคล็ดลับอันนึงที่สุดยอดของโลกเฮาแหละเนาะว่าเฮ็ดหยังก็ตามที่สําคัญอยู่ที่ mindset เฮาต้องปรับทัศนคติทัศนคติเฮ็ดให้เฮาก้าวกระโดดทัศนคติเฮ็ดให้เฮาก้าวไว mindset หรือ attitude ต่อไปนี้เรียนภาษาอังกฤษจงนําใช้บ่แม่นเรียนเพื่อเอาแต่คะแนนอย่างเดียวนำไซให้หลายที่จะหลายได้บ่ต้องย่านที่จะเว้าผิดบ่ต้องย่านที่จะเขียนผิดนั่นที่เจ้าเขียนผิดนั่นคือสเต็ปแรกที่เฮ็ดให้เจ้าก้าวไปสู่ความสําเร็จก้าวไปสู่ความถูกต้องในอนาคตเนาะจื้อไว้ mindset สําคัญเรียนภาษาอังกฤษย้อนอยากให้ผู้อื่นฮู้หรือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อตัวเองเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้แท้ๆบ่ enjoy กับมันแท้ๆบ่มักแท้ๆบ่เนาะเฮาต้องเบิ่งอีกบาดนึงโอเคเนาะอย่าลืมเอาความคิดนี้ไปนําไซสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าท่านคิดว่าช่องของพวกเรามีประโยชน์หลายความรู้แก่สังคมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยขอบคุณใจ